อยู่กับเรานะคะในช่วง Expert วันนี้มีเรื่องราวน่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นธุรกิจที่เรียกว่าใหม่ทีเดียวเลยนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเรียนคิดว่าคนที่มีรูปร่างที่อ้วนเนี่ยต้องชอบกันแน่ๆเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องขวนขวายอะไรมากมายด้วยเขาบอกส่งไปถึงที่เลยปัญหาเรื่องของการลดความอ้วนเนี่ยนะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือการเลือกการรับประทานอาหารทานอะไรก็ได้อย่างนั้นนะฮะทานเยอะก็ต้องอ้วนทานน้อยก็ต้องผอมนะฮะเป็นเรื่องธรรมดาแต่คุณเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะบังคับหรือมีวินัยกับตัวเองในเรื่องของการรับประทานได้แต่ถ้าสมมุติว่าคุณมีผู้ช่วยล่ะคะในการที่จะมันจัดตารางอาหารให้กับคุณในแต่ละวันเนี่ยคุณว่าดีไหมเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยนะสามารถลดความอ้วนได้อย่างที่ที่ว่าคุณต้องการเลยทีเดียวการันตีจากสองสาวเจ้าของธุรกิจนี้ด้วยนะคะเธอมีหุ่นดีมากต้องขอบอกว่าเธอก็คงจะต้องทดลองจัดการกับตัวเธอเองอยู่แล้วนะคะจึงได้ทำธุรกิจอันนี้ขึ้นมาวันนี้ค่ะเราจะไปถามพวกเธอกันเลยทีเดียวนะคะว่าอ่ะทำไมอยู่ๆลุกขึ้นมาทำอย่างนี้ได้ยังไงแล้วผลมันเป็นไปได้อย่างที่ต้องการจริงหรือขอต้อนรับคุณโยยศวดีและคุณบีน้ำทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคงรู้จักกันดีแล้วก็รู้นะคะว่าทั้งสองสาวรูปร่างโอ้โหขนาดไหนที่ก็เป็นนางแบบแต่ว่าก็อยู่กันมานานแล้วถ้าพูดกันไปนั้นวิถีชีวิตของการเป็นนางแบบเนี่ยแน่นอนมันก็เหมือนกับคนอื่นมันก็ต้องกินเหมือนกันเลยแหละแล้วบางทีเผลอไหมเผลอบางทีก็อ้วนก็มีใช่ไหมเป็นเรื่องสำคัญช่วงเหนื่อยก็ก็กินข้าวทานแล้วก็แบบว่ารู้สึกหงุดหงิดใช่แล้วตอนนี้ถ้าเกิดมันเผลออย่างเงี้ยมันก็ต้องหาทางที่จะต้องทำงานแล้วต้องเอาออกด้วยใช่ไหมใช่เพราะงั้นสิ่งที่โยทำบ่อยๆคือการออกกำลังกายค่ะส่วนใหญ่คือเราจะชัดเจนเรื่องที่ว่าแบบเฮ้ยเป็นคนออกกำลังกายหนักไม่ว่ากีฬานั้นจะเป็นกีฬาเบากีฬาก็เล่นหมดเล่นทุกอย่างเล่นทุกอย่างอันนี้ก็ช่วยในเรื่องการเบิร์นยังดีอ่ะช่วยแต่บีเนี่ยคือเมื่อก่อนไม่ออกเลยใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ออกหนักไปเลยออกหนักค่ะเหรอออกหนักมากแล้วก็เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ฮะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเล่นอะไรอ่ะออกหนักเดินแลบอะค่ะไปด้วยกันตลอดเลยเป็นคอร์สพวกอะไรคอร์สค่ะคือจริงไม่น่าเชื่อว่าเขาไม่เคยออกกำลังกายมันน่าจะบอกว่าอยากเล่นโยคะเบาๆก่อนคือจริงๆเขาอยากจะเล่นหนักๆโยคะเนี่ยไม่เบาหรอกนะหรือว่ามันสตาร์ทด้วยจุดที่แบบน่าจะโอเคเพราะมาถึงก็บอกวิเอาแบบฮาร์ดคอร์เลยก็เลยชวนมาเล่นคอร์สก็ดีก็อย่างเงี้ยก็เป็นการสร้างกล้ามเนื้อเป็นการเบิร์นนะฮะอย่างโยคะนี่ก็เป็นการยืดใช่ยืด stretching เยอะๆไปสองคนนี้ก็มีผลงานอยู่ตลอดเวลาเมื่อวานก็ไปทำงานร่วมกันก็ยังเดินแบบเป็นอยู่นะดังนั้นการดูแลรูปร่างเป็นเรื่องที่สำคัญมากใช่ไหมสำคัญพลาดเผลอไม่ได้คือต้องบอกว่าเมื่อเราอายุแต่เลข3เนี่ยที่มาทุกอย่างในร่างกายเราจะเปลี่ยนแปลงถูกต้องถ้าเราไม่เริ่มดูแลเนี่ยจริงๆ20ต้นๆเนี่ยต้องเริ่มดูแลแล้วค่ะใช่จะมาดูแลตอน30กว่าก็สายไปละนะก็เรียกได้ว่าถือว่าเราก็สตาร์ทมาโอเคอะค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเรื่องควบคุมเรื่องอาหารการออกกำลังกายนี่ไม่ค่อยห่วงเพราะเป็นคนมีวินัยเรื่องนั้นแต่เรื่องกินเนี่ยไม่มีวินัยนี่สินี่สิคือกินอะไรก็ได้อย่างนั้นเนี่ยเป็นสูตรใช่เป็นสูตรที่แบบว่าอย่างแน่นอนเลยหลายคนนะคะก็รู้ทั้งรู้หมอเนี่ยพูดอยู่เสมอเราเคยนำคุณหมอมาพูดถึงเรื่องอ้วนและลดยากทำอย่างไรประเด็นสำคัญที่สุดเลยของหมอที่พูดนั่นก็คือเรื่องของการรับประทานมันอยู่อันเดียวเนี่ยคืออันนี้เดียวแต่มันไม่มีใครทำได้เลยทำได้เป็นพักๆอะอย่าสมมติแบบก่อนที่เราจะมารู้สึกไดเอทเนี่ยเราก็มีแบบว่าแพลนของตัวเราเองนะเช่นอุ้ยเดี๋ยววันนี้ไม่กินแป้งวันนี้แต่ว่าเราก็ทำไม่ได้บ่อยๆเราจะทำยังไงให้มันเป็นวินัยที่แบบเฮ้ยทำได้ต่อเนื่องเป็นแบบเมนเทนชีวิตคราวนี้ก็เลยต้องมาดูว่าเอ้ยจะทำยังไงดีเนาะนะดังนั้นเนี่ยมันเกิดการที่เรารับประทานอาหารอย่างถูกต้องขึ้นมาได้อย่างไรต้องบอกว่าเราเดินทางไปเที่ยวแล้วกันใช่เลยเดินทางไปเที่ยวแล้วก็ผุยแบบว่ารับประทานทุกอย่างคือเหมือนกับว่าใช้ชีวิตอย่างแบบว่าเต็มที่พอประมาณแล้วอยู่นานนะคะหลายอาทิตย์ก็เลยคิดแบบถ้าทานแบบเนี้ยไม่รอดแน่เลยกลับไปเมืองไทยถ้าทานว่าจะแย่เละตกงานได้จะตกงานเพราะหนักมันเริ่มขึ้นแต่ว่าต้องใช้อยู่อีกว่าประมาณเกือบ2อาทิตย์ก็เลยไปแบบว่าเอ้ยแอบเห็นproduct หนึ่งที่นั่นซึ่งเขากำลังแบบว่านิยมมากคือคนอังกฤษเนี่ยเขาจะแบบว่าทานกันแบบมื้อใหญ่ทำเยอะเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็จะตัวใหญ่ก็ดูสิใช่แต่คราวนี้เนี่ยธุรกิจ diet food เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบเจาะกลุ่มตลาดเลยอะค่ะเช่นคนที่ทำงานแล้วไม่มีเวลาอาหารเขาก็จะบอกว่าทำมาเป็นเมนูสำหรับคนลดความอ้วนเราก็สองคนก็เลยอยากทดลองอ๋อเราไปเห็นเขาในลักษณะของการแบบ delivery ทุกที่ในลอนดอนจริงเหรอใช่มันเหมือนคล้ายๆกับ
ผูกบิ่นโตนะใช่ไหมแต่ตอนนี้บิ่นโตนี่มันเป็นอาหารที่แบบว่าเละอาหารที่ทำให้เละหนักกว่าเดิมอ่ะแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นบิ่นโตที่เป็นอาหารสุขภาพกันเลยมันมีอะไรอยู่ในนั้นนะที่มันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถลดความอ้วนได้แล้วก็สุขภาพดีได้เอาคร่าวๆแล้วกันก็อย่างอาหารที่เราเสิร์ฟใช่ไหมคะก็จะมีแบบสลัดเป็นแบบพวกมีอาหารโปรตีนที่แบบว่าสร้าง energy ในแต่ละวันแต่ว่าแคลอรี่ต่ำค่ะซึ่งเราได้คิดคนกันมาคือเราคิดกันก่อนแล้วเรามีการทดลองกับตัวเองทานอาหารทดลองกับตัวเองค่ะก่อนที่เราจะเสิร์ฟให้ลูกค้าและอย่างนี้เนี่ยสมมติว่าจะ delivery อย่างสมมติว่าพี่เนี่ยอยากที่จะอยากที่จะทำในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะต้องทำกันยังไงเราต้องผูกขาดกันยังไงโอเคค่ะผูกขาดยังไงสมมติว่าพี่มาเป็นลูกค้าโยใช่ไหมคะก็คืออย่างแรกเลยโยต้องเอาข้อมูลพี่มาแล้วก็คุยกับนักโภชนาการนักโภชนาการจะคำนวณนะคะว่าการรับประทานของพี่มาที่ผ่านมาเป็นยังไงน้ำหนักส่วนสูงตอนนี้ยังไงแล้วก็ทำอาหารออกมาแคลอรี่ที่เหมาะสมจำนวนแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันเช่นบางคนบอกว่าตัวใหญ่บางคนตัวเล็กอย่างเงี้ยค่ะถ้าอาหารให้เท่ากันหมดเขาก็จะรู้สึกไม่อิ่มอย่างโยกับบีอย่างเงี้ยจะทานปริมาณเท่ากันแต่ถ้าเราเสิร์ฟผู้ชายก็จะเป็นอีกแบบนึงผู้หญิงที่ตัวใหญ่แคลอรี่ต้องเป็นยังไงเขาต้องโลอะไรบ้างแต่อาหารของเราไม่มีแป้งและน้ำตาลน้อยมากอย่างนี้ก็แสดงว่าในแต่ละคนเนี่ยก็จะเป็นแบบเมนูไม่เหมือนกันไม่เหมือนค่ะสามารถเลือกได้โอ้โหในแต่ละวันนี้เนี่ยที่เราจะต้อง delivery ไปนี่จะต้องมีอาหารส่งแบบหลากหลายรูปแบบมากคืออาจจะไม่ได้หลากหลายมากเนาะค่ะแต่ในจำนวนแคลอรี่เราจะกำหนดให้กำหนดให้เขาใช่ค่ะแล้วก็มีเมนูที่แบบว่าอย่างสมมติเราให้เลือกเนื้อหมูปลาไก่แล้วเราคุกกิ้งให้ทุกอย่างของเราต้องไม่มีน้ำมันไม่มีการทอดเป็นการย่างเป็นการนึ่งก็คือหลีกเลี่ยงคาร์โบไฮเดรตที่มากจนเกินไปหลีกเลี่ยงน้ำตาลหลีกเลี่ยงของมันก็นี่แหละทั้งหลายที่แบบอันตรายอีนังสามตัวนี่แหละตัวที่แบบว่าทุกๆคนเนี่ยนะคนชอบอาหารที่อร่อยที่อร่อยยิ่งอ้วนใช่ไหมไม่ค่ะแต่ว่าของเราเนี่ยเราอร่อยนะจัดการให้เพื่อนๆที่แบบเลือกมากในการทานอาหารและได้ลองทานแล้วก็ฟีดแบ็กดีมากเขาบอกว่าอาหารอร่อยและกลายเป็นแบบว่าติดใจจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากไดเอทมากแต่ว่าอาหารที่อร่อยเหลือเกินไม่สั่งเราเป็นกลุ่มทาร์เก็ตนี้เราเป็นกลุ่มทาร์เก็ตที่พูดแบบมื้อกลางวันอร่อยมากเลยอ่ะคือแบบถ้าแบบเลิกละเอียดขอทานแต่มื้อกลางวันใหม่ๆเราก็จะบอกว่ากินไปเถอะให้มันเต็มเซตเต็มคอร์สมันจะได้แบบว่าช่วยทั้งหมดค่ะต่อ1คนที่กับลูกค้าเนี่ยต้องแบบว่าอยู่ในคอร์สทั้งหมดนานขนาดไหนที่ว่า6วันค่ะอ๋อตอน1คนก็คือ6วัน6วันเราจะส่งทุกวันจันทร์ไม่มีส่งระหว่างดูวิ่งเดอะวีคอ่ะค่ะส่งจันทร์ถึงเสาร์สมมุติว่าคนใหม่มาก็จะถูกพุชไปวีคต่อไปค่ะส่งจันทร์ถึงเสาร์จันทร์ถึงเสาร์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนออฟฟิศหรือว่าบ้านกรุงเทพและปริมณฑลจริงเราไปส่ง 6:00 นจนถึง 9:30 นตลอดระยะ3ชั่วโมงแต่ต้องบอกลูกค้าแน่นอนนะในช่วงที่อยู่ในคอร์สเนี้ย6วันเอ๊ะ6วันค่ะ6วันนี่เลยค่ะหล่อนอย่ามีใบหล่อนอย่าเดินทางไปต่างประเทศค่ะจะมีใบปลิวนะคะมีใบปลิวอยู่ในถุงแล้วก็ข้อมูลที่แบบว่าควรจะปฏิบัติตามในการที่รับประทานอาหารเราว่าต้องเป็นแบบไหนแล้วก็ที่สำคัญเลยคืออยากให้ลูกค้าแบบเคร่งครัดในเรื่องนี้ค่ะไม่ใช่ว่าแบบทานอาหารเราเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วไปกินเค้กไปกินขนมปังแล้วมันไม่ได้นะไม่ได้นะก็คืออยู่ในนั้นค่ะดังนั้นที่เวลาเรา delivery นี่ต้องทุกมื้อเลยเหรอทุกมื้อค่ะจะไปในหน้าตาแบบนี้เลยค่ะพี่มาเนี่ยอย่างที่เห็นนี่เป็นเซตอย่างนี้เลยนะลองให้บีแนะนำดูว่ามีอะไรบ้างจริงๆเนี่ยจะบอกว่าสูตรพวกนี้ค่ะคือเราสองคนเนี่ยชอบอะไรเราก็จะคุยกับนักโภชนาการว่าเอ้ยขนาดเราเป็นคนที่เลือกอาหารเอาคร่าวๆแล้วกันค่ะอันนี้ก็เราก็จะเขียนเลยอันนี้เป็นอาหารเช้าค่ะอันนี้มื้อเช้าเราจะกินนี้มีไข่มีซีเรียลมูสลี่อ๋อมีมูสลี่ค่ะอ๋อมูสลี่กับโยเกิร์ตใช่ค่ะมูสลี่โยเกิร์ตแล้วก็มีแอปเปิ้ลเขียวค่ะเราจะไม่เฉาะแอปเปิ้ลให้จะให้ไปเป็นลูกเลยเพื่อที่ความสดของมันไม่อยากทานก็เฉาะอ๋อถูกใจอันนี้ผลไม้ระหว่างวันอ๋ออันนี้ผลไม้ระหว่างวันแต่นี้เช้าเราก็จะรับประทานอย่างนี้ใช่ค่ะนะโอเคแล้วบางคนแต่ว่าจะมีบอกว่าลูกค้าบางคนที่เราไม่ให้ทานไข่แดงจะทานแต่ไข่ต้มขาวแล้วก็จะให้สองใบอ๋อก็เป็นเลาะเอาใช่จะให้เป็นเลาะค่ะและนี่คือมื้อระหว่างวันค่ะระหว่างมื้ออันนี้เช้าไปแล้วอันนี้ก็เลยคือระหว่างมื้อแล้วพอกลางวันหลายคนจะสนใจแบบอาหารกลางวันของเราแม่เพราะว่าจะเป็นแบบพวกแบบเป็นสเต็กแซลมอนเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอาหารแบบว่าอ๋อก็คืออันนี้ก็คืออันนี้คืออร่อยแน่นอนอร่อยคือทุกคนจะชอบบอกว่าอาหารไดเอทมันน่าเบื่อหนึ่งจริง
แล้วก็แบบว่าต้องแบบต้มอย่างเดียวนึ่งคือเราก็เลยทำสเต็กเนี่ยค่ะให้มันมีหน้าตาที่ที่ดีแล้วรสชาติที่อร่อยแล้วก็มีผงมีผักเลยนะใช่ค่ะมันเป็นอาหารปลอดสารพิษนะคะออร์แกนิกค่ะคือมันเป็นอาหารเลยที่ฉันกินอยู่ทุกวันเลยว่ะแต่ว่าอย่างพี่ม้าเมื่อวานเราได้คุยกันพี่ม้ามีคนคุกขึ้นให้อันนี้ก็จะสะดวกสบายแต่ลูกค้าบางคนไม่มีเวลาใช่ไหมตื่นเช้ามาเนี่ย8 โมงต้องออกจากบ้านแล้วแล้วจะไปแวะหาซื้อที่ไหนเราก็เลยจัดการให้นี่มือเย็นมือเย็นค่ะเอาอย่างนี้ยังดีกว่าถ่ายละครนะคะกองละครอาหารอร่อยใช่ไหมคะโอ้โหมากค่ะ rich มากด้วยอร่อยก็คือยิ่งอ้วนใช่ไหมคะแล้วเราไม่มีเวลาจริงๆแล้วเราคงไม่มีเวลาเตรียมอาหารแน่นอนตอนนี้ก็เป็นเจ้าของธุรกิจใช่ก็สั่งของตัวเองไปทำเราต้องทานอาหารต้นแบบก่อนค่ะมื้อเย็นก็คือผักค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีสลัดมีซุปนะคะมีสลัดมีซุปมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันได้คลายฮะรู้สึกว่าอะไรบางมื้อก็จะเปลี่ยนไปอ่ะค่ะจะมีหลายแบบค่ะไม่ได้แบบว่าเฉพาะอีกทำยำด้วยยำเส้นเบียร์อะไรแบบนี้ค่ะเออเส้นบุกกินแล้วก็ไม่อ้วนแล้วกินนี่คือหนึ่งวันค่ะสามมื้อในหนึ่งวันผลไม้ระหว่างวันมีกล้วยอย่างบางคนไม่ทานกล้วยเราอาจจะดูเป็นอย่างอื่นมะละกออะไรเงี้ยค่ะที่แบบว่าเพิ่มเติมโอเคอ่ะล่ะค่ะเห็นชัดเจนละดูแล้วเนี่ยมันยากพอสมควรไหมคุณผู้ชมลองตัดสินใจเอาเองนะคืออันนี้ตื่นเช้ามาเนี่ยถ้าคุณได้คุยกับโภชนากรแล้วเรียบร้อยต่างๆนานาเขาจะจัดเซตเช้ามาคุณก็กินแค่ไข่กับมูสลี่แล้วก็โยเกิร์ตแค่นี้นะฮะอย่างอื่นห้ามแตะแต่ดิฉันคิดว่าถ้าสมมติถ้ากินกาแฟก็ต้องห้ามใส่น้ำตาใช่นึกออกไหมในนี้จะมีสูตรนะคะว่าแบบทานกาแฟแบบไหนแล้วกาแฟไดเอทใช่ไหมอันนี้ได้นะอันนี้เป็นต้นแล้วพอก่อนจะถึงเที่ยงระหว่างวันก็อาจจะทานผลไม้ที่เราเตรียมไว้ให้แล้วอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมนะก็มีทั้งฝรั่งมีองุ่นสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ทุเรียนอันนั้นไม่ไหวอันนั้นไม่ได้อันนั้นนี่คือระหว่างวันเผื่อโหยขึ้นมาแล้วพอมื้อกลางวันก็แค่นี้เป็นปลาแซลมอนย่างซึ่งไม่ใช่ไปกินกับข้าวนะจ๊ะก็ให้มาแค่นี้คุณก็ต้องทำแค่นี้นะจ๊ะไม่ใช่ไปมั่วอย่างอื่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่เวิร์กเนี่ยแล้วก็ไม่มีตกท้ายด้วยของหวานนะเพราะเราก็ยังมีผลไม้เนี่ยเอาไว้ให้คุณแบบว่าและเล่มไปนะฮะเป็นนกกันไปจิบ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 มื้อเย็นคุณจะไปดินเนอร์หนักขนาดไหนฉันมีให้คุณกินแค่นี้นะฮะต้องขอบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอาหารเพื่อสุขภาพจริงๆแล้วมันก็สามารถจะลดได้มากๆเลยทีเดียวมันเป็นอาหารที่ดิฉันกินอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละที่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเออที่เป็นอย่างนี้ได้ซึ่งแอบเห็นรูปร่างได้อย่างนี้นะคะซึ่งอายุก็จะแซยิดปีนี้แหละใช่เลยคุณบอกจะแซยิดไม่เกิดเชื่อหลายคนถามพี่มาอายุเท่าไหร่คะก็คือเราเห็นว่าพี่มาทานอะไรจริงๆก็คือรูปร่างนี่ยังรุ่นมากเลยนะเนี่ยทำงานอยู่กับน้องๆทั้งหลายเนี่ยเขาก็เห็นวิถีชีวิตของการรับประทานของดิฉันนะเขาก็กินโครมโครมแต่อย่างพี่มาคือมีวินัยไงพี่มาฉันจะบอกคุณผู้ชมยังไงว่าให้เขาสร้างวินัยแบบนี้มันยากมากขนาดดิฉันมีการขายวินัยนะซื้อเลยขายวินัยเลยนะอ่ะต้องถามก่อนลูกค้าแรกนี่เริ่มกันยังไงเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะเรายังต้องบอกเลยว่านี่คือรายการแรกที่เรามาออกเป็นการประชาสัมพันธ์จริงๆเราใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเดียวนะคะ Facebook Instagram เราเปิดตัวมาเนี่ยส่งมาวีคที่3ลูกค้าเราเนี่ยที่มาทั้งหมดเนี่ยมาจากแค่2อย่างในโซเชียลเน็ตเวิร์กกับ IG เราเนี่ยพอเราเปิด account Instagram 4วันเรามีคน follow 8,000 เกือบหมื่นแล้วค่ะซึ่งต้องบอกว่าแบบคนให้ความสนใจในเรื่องการดูแลสุขภาพเยอะอันนี้เวิร์กมากเวิร์กมากๆเลยต่อคนเนี่ยต้องใช้ค่าใช้จ่ายยังไงใน1ใน6วันค่ะขั้นเราสตาร์ทที่ 5,990 ใน1สัปดาห์นะคะแล้วก็ยังไม่รวมค่าจัดส่งยังไม่รวมก็ปริมณฑลกรุงเทพก็แล้วแต่รายจ่ายใช่ค่ะก็ต้องคุยกันว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เบอร์ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะคะจดไว้ได้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเครือข่ายลูกค้าของคุณเนี่ยเยอะไปถึงไหนแล้วเยอะค่ะเยอะมากนะคนรักสุขภาพกันเยอะมากใช่ค่ะคนที่นี่เราทำมาทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะกี่วีคที่3มั้ยคะวีคที่3วีคที่3วีคแรกๆเนี่ยผลเราติดตามมั้ยว่าลูกค้าเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงติดตามค่ะ follow up ตลอด follow up ต้องบอกว่าเราได้รับทั้งคำติและชมอย่างที่บอกว่าเราค่อนข้างมือใหม่แต่การทำอาหารโยเชื่อว่าแบบถ้าไม่มีคนติเลยก็คงไม่สำเร็จถูกต้องการติคือการพัฒนาและปรับปรุงเพราะฉะนั้นทุกวันที่มีใครติแล้วก็คอมเมนต์ดีๆและคอมเมนต์ที่ไม่ดีเราต้องเอามาคอมเพลว่าอะไรที่มันขาดหายไปเขาได้ผลกันไหมได้ผลนะได้ผลนะแต่ห้ามโรเลนะห้ามแบบว่ามาแบบชิกกี้
อันอื่นอย่างนี้ไม่ได้นะซึ่งคือต้องอยู่ในลักษณะแบบนี้การทำในลักษณะแบบนี้ก็ต้องมีโรงงานทำอาหารใหญ่โตโอ้อลังการมากมายเลยเรามีสูตรของเราร้านอาหารของเราใช่อะต้องบอกว่าเป็นคัตเตอร์ลิงของเราที่เราทำขึ้นมาแล้วก็เชฟเองก็ทำโดยเฉพาะเขาเป็นแบบว่าทำอาหารฟิวชั่นมาตลอดแต่ว่าเน้นเป็นอาหารฝรั่งใช่ใช่แล้วก็เป็นแบบทั้งครอบครัวค่ะที่ต้องบอกว่ามีฝีมือในการทำอาหารเป็นการมาเจอกันแบบว่าโชคดีมากโชคดีมากเป็นการมาโคจรมาอย่างดีมากเลยทีเดียวนะฮะมันไม่คนในครัวไม่ต้องตื่นกันตั้งแต่เช้าเลยแน่นอนค่ะต้องตื่นทำงานตั้งแต่กี่โมงตีสองตีสามเพราะเราอยากได้ความสดใหม่ค่ะพี่มาคือถ้าเราทำแล้วเราฟรีซไว้มันก็ไม่ใช่อาหารแฮนด์เมดคือยูเชื่อว่าแบบเอ้ยเราเตรียมงานได้วันอาทิตย์แต่คือเช้าวันจันทร์เนี่ยตีสามเขาต้องลุกมาแล้วเตรียมจัดกล่องจัดกล่องจัดกล่องจัดการเลยแล้วก็ยูมีเมสเซนเจอร์จัดมาใช่เมสเซนเจอร์เราก็เตรียมทยอยออกหลายๆคนเลยค่อนข้างเป็นงานที่หนักนะคะแต่ว่าเราก็ดีใจที่ได้ทำตรงนี้เพราะว่าเหมือนแชร์สุขภาพแชร์เรื่องดีๆใช่ใช่เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะเรียนคิดว่าผลที่ติดตามเนี่ยภายใน6วันเนี่ยเขาลดกันไปกี่กิโลคือมีหลายไทป์นะคะต้องบอกว่าอย่างโยกับบีอย่างเงี้ยเราสามารถลงได้3โลแต่อย่างบางคนที่เราฟีดแบ็กคือจะลงโล2โลอันนี้คือโดยมาตรฐานแต่ถ้าแบบคนที่แบบว่ามีน้ำหนักเยอะต้องเมนเทนประมาณสัก3อาทิตย์ถึง1เดือนแล้วเขาจะรู้สึกว่าสัปดาห์แรกการขับถ่ายดีมากแน่นอนค่ะการขับถ่ายดีมากสัปดาห์ที่ใช่จะไม่ลงเลยทันทีในสัปดาห์แรกเขาก็จะทานต่อค่ะอันนี้ก็มีลูกค้าที่ต่อจากสัปดาห์แรกทานกับเราอยู่สัปดาห์ที่3ได้แต่ได้จริงๆดิฉันก็เพิ่งจะผ่านคอร์สไปเป็นครั้งที่2อ่ะนะฮะก็คือในลักษณะอารมณ์แบบเนี้ยแต่ดิฉันแบบว่ายากกว่านี้นิดหน่อยก็ลงไปประมาณ3โลทันทีเห็นมั้ยคะ3โลสำหรับคนสูงอายุอย่างนี้ถือว่าเยี่ยมมากถือว่าต้องบอกว่าเป๊ะมากเลยนะแขนดูแขนเองไม่ใช่แขนคนอายุ60นะจะบอกนี่ออกมาคือเนี่ยในลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมต้องขอบอกเลยนะคะว่าการรับประทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยคุณกินอะไรก็ต้องได้อย่างนั้นอย่างเด็ดขาดดังนั้นในธุรกิจแบบนี้มันเป็นธุรกิจที่ใหม่จริงนะแต่ว่าน่าสนใจมากๆมันเป็นอะไรที่มันทำให้เรามีความรู้สึกว่าสุขภาพดีมันอยู่ใกล้ตัวมากๆเลยทีเดียวอะนะไม่ต้องแบบว่าขวนขวายไปถึงไหนเลยนะมีแพลนว่าจะเปิดเป็นร้านอะไรอย่างนี้ไหมคิดอยู่เหมือนกันค่ะค่ะแต่ตอนนี้เราทำในส่วนที่เรารู้สึกว่าเราต้องรับผิดชอบคนที่เป็นลูกค้าของเราค่ะให้เขาได้รับประสิทธิภาพตรงนี้ค่ะที่เราดีที่สุดผลมันออกมาดีเนี่ยแน่นอนนะมันก็ต้องบอกต่อกันอยู่ดีนะเนื้อพีกับโยคืออยากแบบนั้นมากกว่าคือไม่อยากแบบว่าได้ลูกค้าแล้วแบบกินกับเรา1สัปดาห์แล้วจบเลยคือจริงๆเรามีโปรโมชั่นตลอดนะคะเช่นลูกค้าเก่าเนี่ยเราจะแบบว่าดูแลยังไงเราอยากให้แบบบอกต่อๆกันไปต้องบอกว่าทุกวันนี้ขอบคุณมากที่ลูกค้าปากต่อปากจริงๆแต่เรายังไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์อะไรมากใช่เบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไว้นะคะที่ปรากฏอยู่ตรงนี้080นะ919519แล้วก็มีอีกอัน0888789242นะเข้าไปดูในเว็บได้นะคุณผู้ชมค่ะ www.facebook.com/yobidietfooddelivery ดิฉันอยากทำบ้างเหมือนกันแล้วใน Instagram มีนะคะ @yobidietfooddelivery ติดกันไปเลยนะฮะแหมอันนี้เดี๋ยวขอผูกมัดเล่นๆสักคลิปหนึ่งเนี่ยมันสนุกดีในช่วงนี้ดีมากค่ะนอนอุ๊ยดิฉันใกล้ๆเองอ่ะของคุณหลักไอ้ตัวออฟฟิศอยู่ตรงไหนอยู่กลางเมืองอยู่กลางเมืองหรือแถวไหนฮะเพราะว่าดิฉันอยู่ชิดลมอุ๊ยง่ายค่ะง่ายค่ะง่ายคอนโดด้านหลังชิดลมสบายมากค่ะง่ายเลยพี่น้าบอกเลยค่ะว่าอยากได้เวลาไหน6โมงถึง9โมงนี่ไม่ต้องเจอกันที่เออนะไปเดี๋ยวเอางี้เลยเดี๋ยวจัดการผูกมัดเลยแม่บ้านดิฉันคงจะสบายอ่ะจะนอนตีพุงเล่นสักเล็กน้อยเนี่ยเป็นต้นไม่ต้องตื่นมาทำแล้วไม่ต้องตื่นมาทำแล้วนะต้องขอบอกก่อนว่าถ้าสมมติว่า8โมงนี้ก็ได้6โมงนี้ก็ได้ได้ก่อน6โมงเช้ายังได้เหรออย่างนั้นเอา8โมงดีกว่าเพราะว่าดิฉันต้องออกจากบ้าน8โมงครึ่งมาทำรายการเนี่ยเออเดี๋ยวจะลองดูนะคะแต่จริงๆมันก็เป็นคอสที่เราดิฉันกินอยู่ตลอดเวลาอ่ะจัดการกับตัวเองคุณผู้ชมคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆใครบ้างคะที่ไม่รักสุขภาพของตัวเองเนี่ยคิดว่าณเวลานี้นะฮะคนยุคปัจจุบันนี้ทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดทุกคนรู้จักวิธีการทุกคนรู้จักว่าจะต้องทำยังไงที่ให้ตัวเองนั้นดูดีดังนั้นเราต้องลงมือทำค่ะ
เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวและก็เป็นเรื่องที่เราไม่ต้องขวนขวายไปขนาดที่ลุกขึ้นมาทำเองหรือว่าไปซื้อหามาอันนี้จัดส่งถึงที่แต่คุณต้องมีความซื่อสัตย์อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะมันจะทำให้คุณเนี่ยประสบผลไปจนถึงจุดที่คุณต้องการนั่นก็คือมีรูปร่างดีๆเหมือนอย่างเราเนี่ยนะแล้วก็มีอะไรไม่ได้เออไม่ได้เราไม่ได้พูดถึงไซยิ้นแล้วก็เครียดเหมือนกันนะเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยเมื่อก่อนจะเลข3กลัวมากๆเลยตายโหงแล้วตอนนี้เลข6แล้วเว้ยโอ้ยแม่คุณเอ้ยแต่เราสู้ได้เรียนคิดว่าเราสามารถที่จะทำได้เราสามารถที่จะต่อสู้เดินย้อนย้อนเวลากลับไปได้จริงๆดิฉันนี่ไงเห็นกันอยู่นะคะแล้วก็นั้นเชื่อแน่ว่าเป็นไอดอลอีกหลายๆคนนะที่จะอยากจะทำในลักษณะแบบนี้มีมาถึงที่แล้วคุณผู้ชมคะดังนั้นนะฮะฉันคิดว่าหลายๆคนก็คงจะมีความสุขมากๆเลยเดียวเสียดายเราไม่ได้เปิดสายให้คุณผู้ชมได้โทรกันเข้ามาเนาะไม่อย่างนั้นนี่ต้องกระหน่ำสามเสียเดี๋ยววันหลังมาวันหลังมานะนะแล้วก็เดี๋ยวนั้นเลยนะคะเลยให้คนเปิดสายคุยกันนู่นนี่ถามกันไปได้เลยต่างๆนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองคนขอให้ธุรกิจทั้งสองคนเจริญรุ่งเรืองนะพี่เป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะคะทั้งโยทั้งบีมากๆเลยทีเดียวเอาละค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าเอาละค่ะวันนี้เรานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของมัดใจชายแล้วนะอกอึมรูฟิตอันนี้ก็เรื่องของสุขภาพแบบกินแล้วผอมเพียวผิวนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญมันต้องขาดในช่วงหน้ามีเรื่องราวแล้วก็มีคำตอบให้กับคุณค่ะ Beauty Expert Class